สิ่งที่ผมห่วงเพื่อไทยอย่างเดียวผมไม่ได้ห่วงอะไรผมห่วงเหมือนว่ามันจะทําให้แบบว่าเกิดการใช่ป่ะเกิดการปลุกกระแสฝ่ายขวาขึ้นมาไล่เพื่อไทยเพื่ออะไรต่างๆแล้วมันกลายเป็นระนาดล้มกันไปหมดผมห่วงแค่นั้นอ่ะไม่คือมันผ่านมา11เดือนเนี่ยผมให้อยากให้ทบทวนว่าถึงตอนนั้นเนี่ยจะให้ทำยังไงให้10เดือนจริงๆหรอรอ10เดือนจริงๆหรอให้ประยุทธ์รักษาการ10เดือนดีกว่าให้เพื่อไทยเป็นนายกหรือยังไงผมว่าอันเนี้ยถ้าเป็นก้าวไกลเขาตอบอย่างนั้นไงฉะนั้นคำถามก็คือเพื่อไทยเขาไปคิดแทนก้าวไกลไม่ได้ไงแต่เพื่อไทยเขามีคนเอากับเขาไงการที่จะไปอธิบายว่ามันต้องเป็นไปอย่างนี้แล้วทำให้ก้าวไกลต้องยอมรับเขาก็ไม่ยอมรับไงถูกปะล่ะใครจะไปยอมรับมันไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับได้คือมันไม่ได้บอกว่าเราไม่มีอำนาจต่อรองเลยคุณมีส.ส.300กว่าคนคุณมีอำนาจต่อรองคุณจะอยู่ในภาวะที่แบบประยุทธ์มันเป็นรักษาการอย่างนั้นตลอดหรือประยุทธ์เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันไม่ได้หรอกคือมันที่มันหมดอำนาจต่อรองเพราะว่าเพื่อไทยไม่ได้คิดจะต่อรองใช่ป่ะเพื่อไทยเลือกที่จะแบบว่าคนก็มองเห็นว่าสิ่งที่เสียความชอบธรรมมากคือคนมองเห็นว่าคุณจะเอาทักษิณกลับใช่ป่ะแล้วคนก็มองว่าเนี่ยก็เลยเสียอำนาจต่อรองไปหมดแล้วพอเสียอำนาจตลอดพอข้ามขั้วยิ่งไม่มีเหลืออะไรเลยโอเคมันไม่เถียงประเด็นเก่าหรอกแต่ผมจะบอกว่าประเด็นเก่ายังไงมันก็ไม่ลงกันแต่ผมจะบอกว่าใช่ป่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออันเนี้ยควรจะตระหนักว่าสิ่งที่เป็นอยู่คือเพื่อไทยเสียความชอบธรรมทางการเมืองทุกครั้งที่มันเคยมีความชอบธรรมของการที่เป็นพรรคที่มาจากการเลือกตั้งชนะเลือกตั้งอะไรต่างเนี่ยแล้วพยายามจะไปเถียงกันว่าอ๋อเสียงที่เรามาเขาก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันแบบนั้นนะแต่ว่าไอ้ความชอบธรรมของการที่ได้มาจากการที่แบบว่าเป็นพรรคที่เป็นประชาธิปไตยจากเลือกตั้งแล้วก็สู้กับรัฐประหารมาความชอบธรรมอันนั้นเนี่ยมันแตกสลายไปมันถึงโดนกระหน่ำมาตลอดเนี่ยมันถึงโดนกระหน่ำมาตลอด10เดือนเนี่ยแล้วก็มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่ควรจะกังวลเนี่ยผมไม่ได้กังวลแทนตรงนั้นผมหมายความว่าผมกลัวว่ามันจะเป็นระนาดที่มันจะทำลายไปหมด